่าในปีหน้าเนี่ยการฟาดฟันของเรื่องคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเราจะมีคอนเทนต์แบบเต็มไปหมดเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือโอกาสที่ทางเซลเลอร์เนี่ยจะมาผลิตคอนเทนต์เองเนี่ยสูงเพราะว่าตอนนี้ทาง Shopee ก็มีฟิวเจอร์ที่ชื่อว่า Shopee Video ซึ่งร้านค้าเนี่ยเขาสามารถสร้างคลิปวิดีโอแบบสั้นอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับ TikTok ออกมาทำแล้วก็ติดตะกร้าสินค้าได้นะครับรวมถึงมีการลิงก์กับทาง YouTube ให้พวกอินฟูพวก KOL เนี่ยเขามาติดตะกร้าสินค้าบน YouTube ด้วยนะครับแล้วอย่างมันก็คือมีการบีบถ้ามันมี2ทางเลือกถ้าเราไม่ใช้ KL ทำงานเซลเลอร์ก็ต้องทำงานเองเพราะเราใช้ KL ทำงานเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในค่าคอมมิชชั่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบีบแบบไกลๆว่ายังไงเซลเลอร์ก็ต้องมาทำคอนเทนต์และเมื่อเซลเลอร์เนี่ยเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์ผมคิดว่าคอนเทนต์ในตลาดคอนเทนต์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณผมว่าอีกอย่างน้อยๆ 10% นะครับแน่นอนแล้วมันจะมีคอนเทนต์ขยะเยอะมากขึ้นทำให้คนเนี่ยเลือกที่จะดูนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิในการดูคอนเทนต์เนี่ยก็จะสั้นลงถ้าคอนเทนต์ที่แบบ3วิไม่ดูดอ่ะก็คือไม่ทำให้หยุดได้นะครับเขาเลื่อนผ่านทันทีเพราะคอนเทนต์มันเยอะมากนะครับดังนั้นผมก็อยากให้แบบคนที่เขาอยากจะขายของเนี่ยยังลองไปหาเรียนเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์การเปิดตัวการพูดในเชิงโน้มน้าวในการขายเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสกิลที่จำเป็นในปีหน้าแน่ๆนะครับนะครับจริงๆว่าปีนี้มันก็หนักแล้วนะเพราะว่าคนคือผู้ขายทุกคนเนี่ยก็ไปลงพวกไลฟ์คอมเมอร์สค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือฝั่ง TikTok แล้วก็ Shopee แต่ Lazada เนี่ยยังไม่ได้มีทำไลฟ์คอมเมอร์สนะครับแค่ว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรบางอย่างออกมาแต่น่าจะเป็นฝั่งของการทำ Affiliate แบบไหนไม่รู้นะอันนี้เมื่อสักครู่เนี้ยเมื่อกี้โค้ชโทนี่บอกว่าอะไรนะมี Shopee ไปติดตะกร้ากับ YouTube อันนี้เริ่มหรือยังครับเริ่มแล้วครับมีแล้วครับมันลักษณะประมาณไหนครับคือเราต้องมีช่อง YouTube ก่อนใช่มั้ยหรือว่าใครจะสามารถเอาไปติดตะกร้าได้คนที่มีช่อง YouTube อะไรครับมันมีการลิงก์แต่ว่าสเกลเนี้ยผมยังไม่ได้ศึกษาแบบลึกๆแต่มันเหมือนกับว่ามันจะมีช่องทางให้แบบให้คลิกลิงก์อ่ะไปที่แพลตฟอร์ม Shopee เลยนะครับมีการเชื่อมไอ้โทเค็นกันมีการเชื่อมแบบตัวรหัสลิงก์เข้าไปได้นะครับไอ้ที่เป็นการเชื่อมช่องกับตัว account ทาง Shopee นะฮะอ่ะโอเคเนาะก็คือเป็นอีกอันนึงแล้วก็คือว่านะครับถ้าเกิดใครยังตันเอ๊ะจะทำอะไรยังไงรายได้เพิ่มเนี่ยปีหน้ามันมีอยู่จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปีนี้แล้วใน YouTube ต่างประเทศนั่นคือว่าการทำติดตะกร้านะครับ YouTube จะสามารถปักตะกร้าได้แต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่มีช่อง YouTube อยู่แล้วแต่พวกกติกาข้อมูลอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปคุยกับคนที่เชี่ยวชาญฝั่ง YouTube นะครับก็ที่มีผมรู้จักก็มีตาเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวอาจจะต้องไปขอความรู้เขาอีกนิดนึงแล้วมาแชร์ต่อกันละกันนี่คือฝั่ง YouTube นะครับนี่คือฟีเจอร์พวกคอนเทนต์ใช่มั้ยนะครับคราวนี้มาฝั่ง Lazada บ้างผมอ่ะยังไม่ชัวร์ต้องบอกนิดนึงว่าในเรื่องว่าเขาจะปรับมาแข่งไลฟ์คอมเมอร์สกับทางฝั่ง Shopee Lazada ไอ้กับ Shopee กับ TikTok มั้ยเนื่องจากว่าผมเคยคุยกับทางฝั่งผู้บริหารนะครับถามเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเริ่มมั้ย Lazada เนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนมากๆว่าเขาจะไม่เข้าไปแข่งนะครับฝั่งที่เป็นการทําเรื่องของการไลฟ์ติดตะกร้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ Lazada เนี่ยเขาจะแข็งแรงเรื่องของการทํา Affiliate ก็คือหมายความว่ามีการแชร์นะครับมีการแชร์แล้วฝากคนมาซื้อนะครับแล้วก็มีการค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของว่าถ้าซื้อนะครับผ่าน Lazada เนี่ยจะได้ถูกกว่าที่อื่นแล้วค่อนข้างการันตีเขาจะไปโปรโมททางฝั่งนั้นมากกว่าซึ่งเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะมาเล่นเรื่องไลฟ์แข่งกับ Shopee มั้ยกับ TikTok มั้ยนะครับเพราะว่าเขาเข้าทีหลังเขาก็ไม่อยากไปยุ่งแต่คิดว่าน่าจะมีทีเด็ดที่เขาเตรียมไว้นะครับ mm-hmm. คิดว่ามีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นฝั่งอะไรเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้มันจะมีเริ่มพัฒนาในส่วนของการให้ร้านเนี่ยนะครับไปเลือก KOL ไปเลือกนะครับไปเลือกฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามานะครับอยู่ร่วมงานกับทาง Lazada แล้วก็ไปติดต่อให้เขาเอาสินค้าไปไลฟ์อะไรคือจะเป็นลักษณะเดียวกับ TikTok แต่ว่าเหมือนว่าจะคุยนะครับผ่าน Lazada ได้ง่ายกว่าคือใส่ค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวแล้วให้เขาดึงไปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ชัวร์นะเดี๋ยวรอสักประมาณเดือนหน้าน่าจะรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเพราะว่าผมเพิ่งคุยแล้วก็ขอข้อมูลกับทีมไปวันนี้นะครับอันนี้คืออันนึงเนาะที่ต้องเตรียมเพราะฉะนั้นสรุปข้อที่2ก็คือว่าฝั่ง Shopee เนี่ยน่าจะมีเรื่องของการปักตะกร้าไป YouTube ด้วยใช่มั้ยครับแล้วก็มีการให้ร้านค้าเนี่ยเริ่มปรับตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทําคอนเทนต์ออกมาด้วยตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับแต่ที่ผมค่อนข้างน่าจะคิดว่าน่าจะเกิดก็คือว่าฝั่ง Lazada น่าจะให้ใส่วิดีโอนะครับแล้วให้วิดีโออ่ะมันไปโชว์มากกว่าที่จะเป็นไลฟ์นึกออกปะใส่คลิปวิดีโอซึ่งเขาทำมาระยะหนึ่งแล้วแต่ปีหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นคือว่าเปิดสินค้าขึ้นมาเนี่ยเห็นวิดีโอก่อนเลยซึ่งจริงๆเขาทำมาก่อน TikTok ทำมาก่อน Shopee นะแต่ว่าเหมือนแบบเขายังไม่ได้เขาเรียกขยับ
อัปเกรดเรื่องของการทำใส่คลิปวิดีโอลงไปครับอาจจะไม่ได้เป็นไลฟ์แต่ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่รีวิวสินค้ามากกว่านะครับอันนี้คืออันนึงนะอันนี้ฝั่ง Lazada ที่มันน่าจะเกิดนะครับนี่มีนะครับสวัสดีนะครับก็ YouTube ต้องไปช่วยตาม 10,000 ขึ้นไปครับถึงจะกล้า Shopee ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครจะทำช่อง YouTube เดี๋ยวรีบปั้นเลยนะนะครับของผมเนี่ยมี10,000ใช่ไหมอันนี้ปั้นช่องฟุตบอลมาช่องนึงตอนนี้ประมาณ 8,500 แล้วอีก 1,500 ผมก็จะติดตะกร้าได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องที่ผมสอนนี่แหละนะครับก็อันนี้น่าจะสนใจเดี๋ยวผมก็คงน่าสนใจเดี๋ยวผมก็คงจะไปทำปาตะกร้าเลยเดี๋ยวมาแชร์กันต่ออีกทีนึงนะครับใครมีคำถามนะครับถามเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้แล้วก็เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมีอัปเดตนะขออนุญาตไปทำสัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันเนาะผมกับโทนี่เนี่ยจะเปิดนะครับเรื่องของการแนะนำนะครับการขายของผ่านLazada กับ Shopee นะครับอัปเดต2025วันที่11กับ12มกราคมนะครับซึ่งเราจะมีเรียนย้อนหลังและอัดคลิปวิดีโอนะครับให้ทุกท่านสามารถอัดคลิปวิดีโอในการเรียนได้ด้วยหรือจะเรียนย้อนหลังผ่านกลุ่มนะครับคอร์สออนไลน์ที่ผมมีก็ได้แต่ว่าเราจะเรียนสอนสด2วันเป็นการอัปเดตทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันปักตะกร้า YouTube นะครับทำยังไงนะครับการทำคลิปวิดีโอในส่วนของ Lazada กับ Shopee ยังไงนะครับการไปใส่แล้วทำยังไงให้มันน่าสนใจติดตามเนี่ยเราก็จะมีสอนแล้วพวกนี้นะครับให้นะครับซึ่งจะเรียนกัน2วัน11 12มกราคม2568นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับใครที่เคยเรียนกันอยู่แล้วอยากมาอัปเดตนะครับก็มาเรียนได้นะครับก็จะขออนุญาตเก็บเป็นค่าห้องเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเรียนเนี่ยสามารถติดต่อได้นะครับที่ LINE @lazada นะครับหรือว่าติดต่อทางส่วนตัวผมเลยเลยครับติดต่อทางโค้ชโทนี่นะครับหรือว่าติดต่อไปที่เพจ Facebook นะครับพี่เฟย์เทเลด้าซึ่งผมมาตอบเอง 100% โค้ชโทนี่ก็ตอบเอง 100% ไม่มีแอดมินนะครับเราคุยกันเองก็คุยผ่านได้เลยนะครับรับประมาณทั้ง10ท่าน15ท่าน20ท่านได้หมดนะครับคืออยากสอนให้คนที่อยากจะอัปเดตจริงๆเนาะอ่ะประมาณนี้ประชาสัมพันธ์นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวไปต่อกันนะครับถามทางฝั่งนะครับทางฝั่งโค้ชโทนี่ก่อนฝั่ง Shopee นอกจากฟีเจอร์นะครับเรื่องแรกเราคุยกันคือเรื่องอะไรแรกค่าธรรมเนียมแล้วที่2คือฟีเจอร์ที่มันจะปรับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สเรียนขายของบน Lazada Shopee นะครับอัปเดตปี2025นะครับเน้นในเรื่องของการเพิ่มยอดเข้าชมนะครับสร้างกำไรบน Lazada นะครับการเลือกสินค้ามาขายนะครับการไลฟ์ขายของบน Shopee นะครับแล้วการทำคลิปวิดีโอบน Lazada ให้สามารถช่วยในการเพิ่มยอดขายนะครับเรียนวันที่11 12มกราคมนะครับรับเพียง20ท่านนะครับเรียนสด2วันนะครับ 7,000 บาทต่อ1ท่านนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเรียนแค่คลาสใดคลาส1 Lazada หรือ Shopee เนี่ยแค่เพียง 4,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับมาที่ LINE @lazada ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ